หนึ่งที่คุณทักษิณพูดเรื่องของการถูกกดดันพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะไปโยงว่าในยุคนั้นเป็นยุคของคสช.แล้วคนที่ไปฟ้องคดีนี้คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของคสช.ด้วยก็เลยต้องไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านสุทินคลังแสงเลยอธิบายครับว่าจริงๆแล้วกองทัพบกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกองทัพบกเลยมันเป็นเรื่องของคสช.แค่คสช.มาใช้กลไกของกองทัพเพราะอย่างที่บอกว่าพลเอกอุดมเดชเนี่ยอีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นเลขาธิการคสช.ฉะนั้นตอนที่ไปฟ้องในคำอธิบายของคุณสุทินเนี่ยในนามของคสช.ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่กองทัพที่กลายไปเป็นคู่ขัดแย้งไม่เกี่ยวนะค่ะและคุณสุทินก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันน่าจะได้ข้อยุติไปนั่นแหละนะก็ไม่ได้เป็นการมาเผชิญหน้าอะไรกับกองทัพโดยตรงก็ทุกคนก็หวังว่ามันจะได้ข้อยุติแล้วทุกอย่างจะกลับไปสู่ภาวะปกติคุณสุทินก็ย้ำคำคล้ายๆกับที่คุณทักษิณหรือแม้แต่คุณแพทองธารพูดว่ามันเกิดขึ้นในยุคที่มีการยึดอำนาจในยุคที่รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมนะแต่เรื่องไปฟ้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพเป็นคสช.ที่มาใช้กลไกของกองทัพระหว่าง3คดีนี้ที่ใหญ่และประชาชนสนใจมากเนี่ยปรากฏหุ้นตกค่ะเมื่อวานนี้ตกหนักเลยนะคะก็เลยต้องไปถามท่านนายกว่าท่านนายกคะหุ้นตกหนักมากเลยนักข่าวถามเปรียบเทียบไปถึงว่านี่ตกหนักกว่ายุคของพลเอกประยุทธ์อีกนะนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะคะท่านนายกบอกว่าสาเหตุเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดจากความกังวลทางการเมืองนะคะถามท่านนายกนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องนึงที่ตลาดคงกังวลอยู่จริงๆนั่นแหละแต่เชื่อว่าแต่ละคดีก็เป็นเรื่องราวของคนคนนั้นนะคะอย่างเรื่องของคุณทักษิณก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเรื่องของพรรคก้าวไกลก็เป็นเรื่องของฝ่ายที่อยู่ในสภาส่วนเรื่องของผมเนี่ยผมส่งคำชี้แจงไปแล้วนะลองฟังเสียงท่านนายกค่ะก็เป็นเรื่องที่ตลาดคงมีความกังวลอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างผมเรียนไปเมื่อวานนี้แต่ละคนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างของคุณทักษิณก็เรื่องส่วนบุคคลไปใช่ไหมครับของเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องของฝ่ายที่เขาอยู่ในสภานะครับเพราะก็มีกลไกที่มันต้องมาตัดสินวันนี้ใช่ไหมที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องพูดคุยส่วนของผมเองก็อย่างที่ผมเรียนครับก็ต้องให้ความเคารพสั่งให้คนอื่นไปผมส่งไปแล้วนะครับถ้าเกิดที่สามเรื่องที่ผ่านพ้นไปมีเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผมคงไม่มันเป็นกระบวนการไม่เหมาะสมครับที่จะไปพูดถึงผลในอนาคตนะครับเนี่ยค่ะแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้ทำนายทายทักนะว่าถ้าผ่านพ้นคดีทั้ง3ไปแล้วสถานการณ์จะดีไหมท่านบอกไม่เหมาะสมจะคุยในอนาคตแต่เรื่องหุ้นตกครม.ก็ไม่ได้คุยนะแต่ว่ารองนายกภูมิธรรมบอกว่าหุ้นขึ้นลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่ามันมีความไม่เชื่อมั่นต่างๆแต่เดี๋ยวมันก็คงคลี่คลายจริงๆแล้ววันนี้นายกก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่คือในมุมของรองนายกภูมิธรรมนะครับแล้วคุณภูมิธรรมก็เชื่อว่าถ้าศาลพิจารณาเสร็จแล้วก็คงไม่มีอะไรจะต้องตกใจหรือไม่สบายใจกันส่วนถ้าใครจะไปเทียบว่าหุ้นตกลงมากกว่ายุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกจะไปพูดแบบนั้นไม่ได้หุ้นจะขึ้นจะลงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือยุคของพลเอกประยุทธ์มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงจังหวะเวลานั้นๆลองฟังรองนายกภูมิธรรมครับก็ไม่น่ามีอะไรผมคิดว่ามันเป็นข่าวสถานการณ์ที่มันจะมีเหตุการณ์ปั๊บก็ไปตลกตกใจหรือไปไม่สบายใจกันพอผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรมันก็จบก็เหมือนหลายเรื่องอ่ะที่ผมเคยเจอพอมันมีอะไรคู่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนได้วันเดียวเลยมีเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องก็เปลี่ยนได้วันเดียวเพราะนั้นมันไม่ใช่สถานถาวรแต่ถ้าเพื่อนแทนเหมือนจะดูดีนะครับเพราะว่ายุ่งตุกต่างกับยุ่งตุกนะคนเชื่อมั่นเพราะเพื่อไทยเยอะแต่คุณพูดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ได้การที่จะขึ้นจะลงไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือลุงตู่มันเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆต้องไปดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในมุมคุณภูมิธรรมก็ถ้าคดีความต่างๆมันคลี่คลายไปสถานการณ์มันก็น่าจะดีขึ้นหนึ่งในคดีที่ต้องลุ้นกันคือคดีท่านนายกเศรษฐามีการทำคำชี้แจงส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วและเบื้องหลังที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์วิษณุต้องตรวจใช่ค่ะตรวจแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าตรวจแบบละเอียดด้วยนะคะนักข่าวได้เจออาจารย์วิษณุค่ะก็ถามเรื่องนี้พอดีเลยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าตรวจสอบดูแล้ว3ชั้นทั้งร่างแรกร่างแก้ไขแล้วก็ร่างส่งสารรัฐธรรมนูญแต่ผมเนี่ยอาจารย์บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนยกร่างนะเพราะว่าร่างนี้ดำเนินการโดยทีมกฎหมายของท่านนายกนะคะผมเป็นคนตรวจทานเท่านั้นแหละแต่ในระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยกันค่ะ
ตรงไหนปรับตรงไหนตัดนะคะบางประเด็นที่มีการแก้ไขทีมทนายก็ยอมผมบางประเด็นผมก็ยอมทีมทนายเป็นไปด้วยดีนะคะแต่ไม่ยืนยันว่ามันสมบูรณ์ไหมเพราะว่าสามารถดำเนินการได้เพียงเท่านั้นนะคะรวมแล้ว1ฉบับบอกจำนวนหน้าไม่ได้บอกได้แค่ว่ามันเยอะค่ะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะว่าเป็นไปตามขั้นตอนนี่มีการชี้แจงทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและได้ดำเนินการตามขั้นตอนว่าเคยเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในอดีตยังไงก็ดำเนินการแบบนั้นเรื่อยมาย้ำว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้ได้เข้มงวดเป็นพิเศษด้วยลองฟังเสียงดูค่ะได้ดูด้วยแล้วก็ส่งจากผมก็ขึ้นไปให้ดูมันมีหลายชั้นชั้นที่1ชั้นที่เขายกร่างกันมาชั้นที่2ชั้นที่มาตรวจดูชั้นที่3ชั้นที่รวมแล้วก็3ชั้นผสมขึ้นไปแล้วถ้าพบว่ามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงก็ปรับไปทั้งทีผมก็ยอมเขาบางทีเขาก็ยอมผมตรงนี้คือสมบูรณ์แล้วถ้าสมมติว่าศาลโอ้ยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่รู้มันก็ทำได้แค่นั้นถ้าลักษณะแบบนี้ศาลก็จะขอคำชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับแบบนี้หรือว่าข้อที่เราแล้วแต่ศาลสามารถทำได้ตรงนี้มีสิ่งที่ชี้แจงไปนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเรื่องในเรื่องข้อกฎหมายนะครับอาจารย์ทั้งทุกข้อล่ะครับสำนักเลขาธิการคณะมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็ทำตามขั้นตอนของเขามาเคยทำกับรัฐมนตรี100คนในอดีตยังไงก็ทำอย่างนั้นแต่ว่ายอมรับว่าครั้งนี้ได้เข้มงวดเป็นพิเศษเอาจริงๆนะพอฟังอาจารย์วิษณุพูดอ่ะมันรู้สึกว่ามีน้ำหนักขึ้นมาสำนักเลขาครม.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำตามที่เคยทำการแต่งตั้งรัฐมนตรีมาเป็น100คนแม้ว่าคำพูดทำนองนี้จะเคยเกิดขึ้นจากคนอื่นนะคือตำแหน่งของอาจารย์วิษณุที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีถ้าฟังการให้สัมภาษณ์ท่านก็พยายามที่จะบอกว่าท่านไม่ได้มีส่วนอะไรมากคุณพิชิตนุ่นที่จะต้องเป็นคนเป็นเจ้าภาพใช่ไหมท่านก็แค่ตรวจแต่ไอการคอนเฟิร์มของท่านเนี่ยจบละจากประสบการณ์ของอาจารย์วิษณุเนี่ยมันก็อาจจะไปเพิ่มน้ำหนักในคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะถูกต้องตามที่ท่านเคยบอกเหมือนกับคดีในอดีตทุกครั้งแต่คือถ้าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็อาจจะพูดได้เต็มปากมากกว่านี้ไงว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดใช่ไหม อันนี้ก็จะเห็นว่าท่านก็จะสงวนท่าทีเอาไว้บ้างแต่ถ้าตามหลักการก็ทำตามนี้ทุกอย่างแต่นี่ถือว่าใบ้แล้วครับว่า นะน่าจะไม่มีปัญหาอะไร แบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูผลของคำวินิจฉัยและรอดูว่าวันพรุ่งนี้ศาลจะนัดวินิจฉัยคดีของท่านนายกด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับ